แต่ว่าสถานการณ์แฟชม็อบมันก็ไปไกลเหลือเกินนะล่าสุดนั้นประเดี๋ยวเราจะต่อสายไปที่อาจารย์สุขุมนวลสกุลนะฮะค่ะกลับมาตรงนี้นิดนึงแฟชม็อบก็ไปไกลขณะนี้เริ่มมีการเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียด้วยข้อความว่าเสื้อดำจะยำเผด็จการเสื้อดำทุกวันศุกร์ทั่วประเทศปฏิเสธอำนาจเผด็จการเริ่ม Black Friday พร้อมกันทั้งประเทศศุกร์ที่28กุมภาพันธ์2563นี้เอาล่ะครับมันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวจริงๆนะครับใช่ค่ะอ่ะเราจะไปกันที่อาจารย์สุขุมนวลสกุลนะคะอดีตที่ปรึกษาพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะคะแล้วก็เป็นอดีตอธิการบดีมหาลัยรามคำแหงด้วยนะครับสมัยนะคะสวัสดีครับอาจารย์ฮะสวัสดีค่ะอาจารย์สุขุมคะสวัสดีครับคุณดนัยคุณรมรัตน์ครับครับแฟลชม็อบขณะนี้ดูคล้ายกับจะจุดติดคำถามแรกก็คือดูจากสถานการณ์วันนี้มันถึงจุดที่เรียกว่าจุดติดได้แล้วหรือยังหรือแค่เกือบจะติดค่ะผมเองนะฮะฟังท่านนายกพูดแล้วผมไม่ค่อยสบายใจอ่ะนะค่ะยังไงคะก็คือผมว่าท่านนายกท่านปักตรงแล้วอ่ะว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบไหนครับมันเกิดขึ้นจากการมีการชักจูงอะไรเงี้ยนะผมทำไมไม่คิดบ้างล่ะครับว่าวันนี้เด็กนักเรียนเด็กนักศึกษาเราเนี่ยก็คิดได้เองอ่ะนะฮะเพราะวันนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปเนี่ยไอ้ระบบไอ้การสื่อสารมีเดียต่างๆเนี่ยเด็กมันเก่งกว่าเราอีกนะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในหลายๆมหาวิทยาลัยในหลายๆสถาบันการศึกษาเนี่ยมันไม่อย่าคิดแบบปี16สิครับโอ้โหที่เกิดขึ้นอีกคอมมิวนิสต์อยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ยขอให้เคารพความคิดของเด็กๆนักศึกษาบ้างค่ะนะเพราะว่าในสิ่งที่เขาพูดผมว่าไม่ใช่เรื่องที่ว่าอะไรนะธนาธรอะไรพวกนี้เมื่อกี้สะกดชื่อธนาธรยังไม่ถูกเลยแต่ที่เขาเห็นก็คือความไม่เป็นธรรมในสังคมที่มันเกิดขึ้นครับครับค่ะครับนะตรงนี้นะฮะครับไม่เป็นธรรมครับก็สรุปว่าก็คือว่าจะไปว่าความคิดเขาผิดซะทีเดียวก็ไม่ได้โอเคดูสิอาจารย์นิติศาสตร์ตั้งกี่คนที่คิดอย่างเนี้ยครับเขาเข้าถึงไม่ข้อมูลนั้นอ่ะครับครับครับเพราะนั้นเขาสร้างความคิดของเขาเองอ่ะครับโอเคสรุปก็คือว่าผู้ใหญ่ฟังเด็กนิดนึงฟังเด็กนิดนึงเข้าใจเด็กนิดนึงเมื่อกี้ที่คุณสองท่านพูดมาตลอดตั้งแต่ต้นน่ะผมว่าถูกต้องมาตลอดนะครับจนมาถึงอันหลังนี่แหละที่บอกให้ฟังกันมากๆเนี่ยฮะคือแต่ถ้าฟังโดยมีจุดยืนซะแล้วเนี่ยฮะค่ะฮะมันไม่ได้ฟังเพื่อจะทราบตัวตนของคนพูดนะแต่มันจะฟังแล้วจะหาทางที่จะกำจัดนะครับโอเคที่ตัดกลับมาตรงนี้ครับอาจารย์เอาละครับก็คือผู้ใหญ่ฟังเด็กนิดหนึ่งนะครับที่นี้ตัดกลับมาประเด็นนี้ก็คือว่าสถานการณ์แฟชม็อบเนี่ยมันก็ไปกันอย่างเงี้ยหรือมันจะไปถึงไหนครับจะมียกระดับกว่านี้ไหมคะคือถ้าจะพูดกันว่าจะไปเกิดสถานการณ์รุนแรงไหมมันยังไม่ถึงนะครับครับเพราะคำว่าสถานการณ์รุนแรงที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องสุกงอมครับวันนี้มันสุกนะครับจะปล่อยให้งอมไหมนะถ้าปล่อยให้งอมก็เพิ่มขึ้นไปอีกสิค่ะอย่างผมก็ได้ข่าวไม่ค่อยสบายใจอ่ะนะถ้าดูจากวันนี้สถานการณ์มันยังไม่ถึงขั้นสุกงอมที่จะเกิดความรุนแรงมันแค่สุกนะครับมันยังไม่งอมอ๋อแค่สุกเฉยๆแค่สุกมันยังไม่งอมแค่สุกมันยังไม่งอมนะก็คือคนรับรู้โดยทั่วไปว่าเออเนี่ยมันเกิดอย่างนี้ขึ้นนะเพราะว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยลองดูสิครับมันผมว่ามันมีเดียนี่มันทำให้มันกระจายเร็วอ่ะมันจะถึงครั้งที่หลายสถาบันอาจจะคิดว่าทำอะไรเลยเนี่ยเหมือนกับคนไม่มีความคิดอ่ะครับครับแต่ทีนี้ถ้ามันยิ่งเพิ่มไอ้ความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นอีกในทัศนะของคืออย่ายึดแต่กฎหมายนะครับไอการที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะถือปืนนะครับถือกฎหมายที่คนเขาไม่เห็นด้วยนี่มันก็มีปัญหานะครับครับครับมันมีประเด็นทางรัฐศาสตร์เข้ามาพี่นาผมมองยกเป็นตัวอย่างนะครับครับนี่ได้ข่าวนะครับค่ะว่าเดี๋ยวเนี่ยจะเอาสิงติดคุกติดตารางเลยสำหรับไอ้คดียุบพรรคเนี่ยอันนี้มันก็ยิ่งไปเพิ่มสิครับแค่ยุบพรรคเขาก็ไม่รู้สึกว่าเป็นธรรมแล้วเนี่ยค่ะแล้วความรู้สึกเขาไม่ใช่ความรู้สึกเด็กๆอาจารย์นิติศาสตร์อีกเท่าไหร่ก็คิดแบบนั้นค่ะแล้วต่อไปเกิดมีการลงโทษจำคุกติดตารางเขาอีกอ่ะครับ
มันจะเพิ่มขึ้นอีกไหมตรงนี้ครับสองประเด็นผมว่าอย่าคิดเรื่องใจชนะนะครับคิดเรื่องประนีประนอมคิดถึงเรื่องอารมณ์อร่วยเรื่องความคิดกันบ้างครับอารมณ์อร่วยทางความคิดเนี่ยนะฮะประนีประนอมนะคำนี้นะชุมนุมก็อยู่ในมหาวิทยาลัยอย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยก็ปล่อยให้เด็กๆเขาก็ระบายความคิดกันไปไม่มีอะไรหรอกไอ้อะไรเดือดเนี่ยเอาฝาปิดมันยิ่งกระจายนะครับครับอัดอั้นมันยิ่งระเบิดนะครับ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 สถานการณ์เนี่ยขณะเนี้ยมันสุกก็จริงแต่มันยังไม่งอมดังนั้นความรุนแรงมันไม่เกิดหรอกจะเอาคนลงท้องถนนอย่างไรก็ไม่สำเร็จหรอกมันจุดไม่ติดได้ถึงขนาดนั้นหรอกเพียงแค่อย่าไปเติมเพียงแค่อย่าไปเติมเท่านั้นเองเตือนให้ฝ่ายมีอำนาจรู้สึกอะครับแต่ฝ่ายมีอำนาจยังใช้อำนาจในลักษณะที่คนรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมต่อไปหรือไม่เคารพความคิดเขาบ้างเนี่ยครับมันจะมีแรงต้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเห็นภาพชัดมากเลยนะคะอาจารย์มันจะเกิดค่ะถือว่าชัดเจนนะคะอาจารย์ฉายภาพเห็นภาพชัดเจนโทษอีกครั้งเป็น3ประเด็นนะครับอาจารย์ประเด็นที่1ก็คือสถานการณ์ขณะนี้มันสุกก็จริงแต่มันยังไม่งอมดังนั้นความรุนแรงมันไม่เกิดหรอกอย่าไปกลัวเพียงแค่ใครอย่าไปเติมเชื้อไฟเท่านั้นเองใช่จะไปเติมเชื้อไฟเท่านั้นเองนะฮะครับเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์ค่ะขอบคุณนะคะครับครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลนะคะอดีตที่ปรึกษาพลเอกเปรมตินสุรานนท์ในฐานะคนที่จะต้องยืนอยู่ตรงกลางๆขาแข็งๆยืนอยู่ตรงกลางๆนะอย่างบทบาทของสื่ออย่างเราก็พยายามที่จะทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายนะมันมีคำหนึ่งของท่านนายกเห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยบางครั้งมันมีไฟบังคับตามกฎหมายกฎหมายอ่ะโอเคย้อนกลับมาเรื่องคดียุบพรรคอนาคตใหม่สืบเนื่องจากเรื่องของคดีเงินกู้ใช่ไหมครับเงินกู้ค่ะ191ค่ะ191ล้านเศษทีนี้จะเอาถึงขั้นติดคุกที่มากไปกว่ายุบพรรคที่มากไปกว่าตัดสิทธิ์หรือไม่ควรไปถึงขั้นนั้นหรือไม่ถ้าไปถึงขั้นนั้นจะเกิดอะไรตามมาตรงนี้ถ้ามองอย่างเข้าใจทุกฝ่ายนะค่ะในซีกของภาคประชาชนก็มีสิทธิ์คิดว่าเอ๊ะมันเยอะนะแต่กลับมาทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าก็ในเมื่อวินิจฉัยว่าไอ้สัญญากู้เงินเนี่ยมันเป็นสัญญามันเป็นนิติกรรมอำพรางการบริจาคเงินเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเมื่อวินิจฉัยเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอย่างนี้มีประโยคนั้นมีประเด็นนั้นอยู่เป็นนิติกรรมอำพรางมันก็เกิดประเด็นทางอาญาตามมาถ้าเจ้าหน้าที่กกต.ไม่เดินต่อค่ะก็โดนไม่เดินต่อก็อาจจะถูกฝ่ายไหนก็ไม่ทราบมันมีหลายฝ่ายไงอาจจะยื่นมา157อีกแล้วเว้นเป็นบัตรหน้าที่ก็อาจจะเช็คบินอาญาผิด157เจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือกกต.เสียเองค่ะก็แล้วแต่ทีนี้คำตอบหรือทางออกของเรื่องนี้มันจะออกกันอย่างไรล่ะเนี่ยแหละผมจะมีความรู้สึกว่าก็ฟังกันเยอะๆเด็กก็ฟังผู้ใหญ่นิดนึงผู้ใหญ่ก็ฟังเด็กนิดนึงเด็กก็อย่าเพิ่งไปสรุปผู้ใหญ่ก็อย่าเพิ่งไปสรุปเด็กๆแต่หนึ่งสิ่งอื่นใดที่ผมเห็นด้วยกับอาจารย์สุขุมก็คือว่าปล่อยเด็กๆ เข้าได้แสดงความรู้สึกนึกคิดบ้างเถอะไม่มีอะไรหรอกสถานการณ์มันไม่สุขงอมถึงขนาดจะเกิดอะไรหรอกคือปล่อยเขาไปให้อิสระเขาในเพราะเขาก็ทำในขอบเขตของเขานะถ้าพูดถึงในสถาบันในอะไรของเขาเอานะโอเคใจเย็นทุกฝ่ายทีนี้ประโยคเดียวจริงๆคำเดียวจริงๆก่อนที่จะเปลี่ยนประเด็นนะซักฟอกในสภาเนื้อหาสาระไม่สามารถสร้างกระแสนอกสภาดังนั้นปัจจัยซักฟอกไม่ใช่ปัจจัยหลักอาการของโรคเศรษฐกิจที่จะไปออกอาการกันเต็มที่ในช่วงไตรมาสที่2เป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งปัจจัยหลักอีกปัจจัยหนึ่งก็คือผู้ใหญ่จะมองแฟลชม็อบของเด็กๆอย่างไรมองอย่างเข้าใจปล่อยไปบ้างอารมณ์อร่อยทางความคิดมันไม่มีอะไรหรอกสถานการณ์ของบ้านของเมืองภาพรวมมันยังไม่สุขงอมสักเท่าไหร่นะในภาพรวมนะณขณะนี้นะแต่ขณะเดียวกันก็ฝากถึงน้องๆในมหาลัยแล้วก็ในโรงเรียนก็แล้วกันอะไรที่ไม่ควรไปยุ่งก็อย่าไปยุ่งสิ่งที่ลุงตู่เตือนเรื่องสถาบันก็อย่าไปยุ่งนะนะครับอย่าเลยค่ะไม่ถูกต้องอย่าเลยนะอ่ะช่วงหน้าก็ยังอยู่กับการเมืองกับอนาคตใหม่เดี๋ยวมาว่ากันต่อนะคะแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะ